ซ่อมเดือนใหม่นิสสันนาวาร่าด้วยอาการเข็มไม่ขึ้นนะครับเข็มไม่ขึ้นแล้วก็ไฟเลี้ยวติดค้างนะครับตอนนี้ก่อนนี่ครับเข็มของคุณพี่จะประมาณนี้ครับวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวติดค้างตำแหน่งนี้นะครับไฟเลี้ยวขวาติดค้างนี่เข็มวิ่งขึ้นไปเนี่ยครับ49ครับ0โวลต์อืมครับความเร็วก็ไม่รวนแล้วนะครับนี่สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างผงสำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมเดือนใหม่นิสสันนาวาร่าของคุณพี่ชาญศักดิ์คุณพี่ชาญศักดิ์ส่งมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับด้วยอาการเข็มไม่ขึ้นนะครับเข็มไม่ขึ้นแล้วก็ไฟเลี้ยวติดค้างนะครับแต่จะประมาณไหนเดี๋ยวมาเราต่อไวริ่งเข้ากับซัพพลายแล้วจะประมาณไหนเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่ชาญศักดิ์และท่านผู้ชมมาดูกันนะครับคุณพี่ชาญศักดิ์ผมได้ต่อจ่ายไฟเข้ากับสปายแล้วนะครับเปิดสวิตช์กันเลยครับเปิดตัวนี้ก่อนนี่ครับเข็มของคุณพี่จะประมาณนี้ครับวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวติดค้างตำแหน่งนี้นะครับไฟเลี้ยวขวาติดค้างนี่เข็มวิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับวิ่งเองเลยยังไม่ทําอะไรเลยนะครับเข็มวิ่งเองเข็มอื่นใช้งานไม่ได้นะครับเข็มนี้เข็มความเร็วก็วิ่งเหมือนกับพีหลอกเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับผมถอดแมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับของคุณพี่ชันศักดิ์ครับมาดูกันเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันเปิดสวิตช์เลยนะเข็มนี่ก็วิ่งหลอกๆร้อนๆอยู่ไฟวิ่งข้ามมีค่าผิดเพี้ยนนะครับโอเควัดไฟกันวัดจากซัพพลายก่อนนะครับ 11.90 ครับนี่ไฟเลี้ยงโดนนี้นะครับที่ติดค้างอยู่อย่าเพิ่งเคยสนใจก่อนนะครับเราต้องวัดไฟเลี้ยงหลักก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมาดูพวกนี้โอเคแล้วผมจะวัดไฟขาเข้ามา 11.80 ครับผ่าน IC regulate มาวัดไฟที่เกตเลยจะปรับไฟนิดนึงนะครับผมจะเยอะ 4.9 โวลต์นี่5โวลต์มาถึงเลยครับ 4.2 โวลต์ครับ 4.9 ครับ0โวลต์ขานี่หายไปแล้วนะครับ0โวลต์จริงๆต้องมี4.9กับ 4.2 เหมือนกันนะครับ2โวลต์ครับ2โวลต์ครับและก็2โวลต์นี่ 0.4 มี2โวลต์นะครับ5โวลต์หายนะครับไม่รู้ไฟอันไหนขโมยเข้าไปนะครับ3.7 โวลต์2โวลต์ 1.3 โวลต์ 0.4 นะครับโวลต์หายไปอีกแล้วนะครับเก็บนี้เลย 2.1 โวลต์ 2.6 โวลต์ 0.9 และก็ 2.2 โวลต์นี่ก็หายไปอีกแล้วนะครับเก็บนี้มีเก็บนี้นะครับที่ใช้งานได้แต่ว่าก็น่าจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างครับพอขาคำสั่งอีกขาหนึ่งหายไปโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปไล่ไฟนะครับวิธีการไล่ไฟผมบอกแทบทุกคลิปเลยครับผมไล่จากไฟขาเข้ามาแล้วก็มาผ่านไอซีริกูเลตนะครับแล้วก็มาออกที่เกตทีนี้ผมก็ไล่ไฟจากเกตกลับไปหาไอซีริกูเลตแล้วก็ไล่เข้าไปที่ขาบีบวกโอเคครับประมาณนั้นครับไปทํากันมาดูกันนะครับคุณพี่ชันศักดิ์ครับผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วมาดูกันเปิดสวิตช์เลยเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับเราจะวัดไฟกันวัดไฟขาเข้ากันเลย 11.88 นะครับผ่าน IC regulate มาวัดที่เกตเลย 4.9 โวลต์ 4.2 โวลต์ 4.9 โวลต์และก็ 4.2 โวลต์อันนี้ 100% นะครับใช้ได้แน่นอน 4.3 โวลต์และก็ 4.9 โวลต์ 4.7 โวลต์และก็ 0.4 นี่ครับโอเคแน่นอน 100% นะครับ 3.7 โวลต์และก็ 4.5 โวลต์นะครับและก็ 4.7 โวลต์ 0.3 โวลต์นี่5โวลต์มาหมดนะครับ
4.8 โวลต์และก็ 2.6 โวลต์นะครับ 0.8 โวลต์และก็ 4.8 โวลต์โอเคครับไฟมาครบทุกตัวนะครับมี5โวลต์มาครบทุกตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปประกอบนะครับแล้วมาเทสกันว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างไหมนะครับของคุณพี่ชันศักดิ์ครับนี่เห็นไหมครับไฟเลี้ยวก็ดับไปแล้วด้วยโอเคนะครับไปทำกันมาดูกันนะครับคุณพี่ชันศักดิ์ผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าใช้งานได้ปกติไหมเปิดสวิตช์เลยนะครับของคุณพี่จะมีสักครู่นึงนะครับมีจะไฟเลี้ยวนะครับไม่ติดค้างแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ถอดเข็มออกไปนะครับเพื่อนๆหาผมถอดเข็มออกไปเดี๋ยวผมเทสให้ดูเวลานะครับดูเวลาผมปรับวินาทีเห็นไหมครับไม่สะดุดนะครับแล้วก็ชั่วโมงก็ไม่สะดุดนะครับถ้าหมุนไปฝั่งนี้หมุนไปฝั่งนี้วินาทีหมุนมาฝั่งนี้เป็นชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับ CPU ประมวลผลแป๊บหนึ่งแล้วมาดูกันว่าเลขสะสมยังอยู่คงเดิมไหมนะครับมาแล้วเลขสะสมกิโลเมตรก็อยู่ที่ 284,657 กิโลเมตรครับทิป A อยู่ที่00ครับทิป B อยู่ที่00นะครับโอเคมาดูกันว่าผมตั้งเข็มตรงไหมนะครับปิดสวิตช์นะครับโอเคนะครับมาดูกันแต่ผมจะกดเข็มนะครับเข็มจะต้องปาดทุกเข็มขึ้นนะครับไม่ใช่ปาดเขาเรียกกวาดไม่ใช่ไม่กวาดครับขึ้นนะครับความเร็วก็ไม่รวนแล้วนะครับทีนี้ดูว่าไฟยังติดค้างติดครบทุกดวงไหมนะครับนี่ครับติดครบทุกดวงนะครับได้ทุกดวงใช้งานได้ปกติแล้วนะครับของคุณพี่ชานศักดิ์ครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ชันศักดิ์นะครับที่ไว้วางใจส่งเงินใหม่ให้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากบุรีรัมย์นะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID LINE ผมมีอยู่บนคลิปสามารถแอดไลน์ดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาตอบเท่าที่ตอบได้นะครับที่ตอบไม่ได้ก็ต้องขอไปนะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ